ได้ครับข้อที่6ผสมเรื่องอะไรบ้างแกะก่อนความหมายเรื่องเซตปะคำถามแรกพี่ถามไดก่้อนพี่กี่ตัว A เอมีมี4 ตัวพี่หนึ่งสองสามสี่เคยพูดแล้วอันนี้ต้องนับให้เป็นนะเพราคะรัฉบะพนีั่้นไม่ใช่ปัญหาละอ่ะเพราะฉะนั้นต่อไป B B คือคำตอบข้างหน้าคืออะไรนะแบบบอกเงื่อนไขคำตอบปะครับพี่อันนี้คือคำตอบของเราคือคำตอบคือ x เนาะx เป็นอะไรไม่รู้มาดูแต่ x เป็นจำนวนเต็ม x ต้องเป็นจำนวนเต็มนะที่ยกกำลังสามอะไรไม่รู้ยกกำลังสามได้หนึ่งเลขนั้นคืออะไรหนึ่งพี่ลบหนึ่งได้ปะลบหนึ่งไม่ได้พี่ลบหนึ่งจะได้ลบหนกึ่งำลังใช่ถ้ากำลังคี่มีแค่ตัวนี้ยืนหนึ่งเท่านั้นนะมีแค่ตัวเดียวนะแปลว่า A มี4 ตัว B มีแค่ตัวเดียวนะจดถามหาอะไรประพจน์คำว่าประพจน์แปลว่าให้แทงค่าครับสมาชิกครับพี่เจอ E ในเรื่องเซตเคยสอนแล้วถ้าตัว E คืออะไรนะฝั่งซ้ายจใสะ่ปีใสก่ตรงปีกถาูกข้างหนึ่งครับและเทียบฝั่งขวาตรงไหมตรตงรงครับถูกตรงกับตำแหน่งที่4งั้นแปลว่าพี่ถูกนะเป็นคจรัรบิพงี่และต่อมาเราไปดูต่อ A เซก B เท่าเซตว่าง A กับ B อินเตอร์เซกกันได้เซตว่างจริงปะอ๋อโอเคพอัี่นนี้ผมรู้แล้วผมพลาดตรอังนไหนนี้ครับจริงๆต้องใส่ปีกาด้วยนะเพราะว่ามาจากปีการิมสุดด้วยนะจริงๆมันต้องตอบด้วยมีปีกาด้วยนะครับเดี๋ยวพีแ่ต่นี้มันใช่เซตว่างไหมก็ถูกถูกไหมถูกก็พีต่อบวถ่าูมีกค่าเป็นจริงเป็นจริงก็ถือว่าถูกต้องแล้วเดี๋ยวพี่ผมพลาดตรงไอเซตว่างตัวหลังอ่ะอันนี้แปลว่าพี่ตัดช้อยนะใครที่ทําได้แค่ข้อเดียวก็ตัดช้อยเพราะฉะนั้นพี่ก็ได้ละตอนนี้ได้แค่2 ข้อที่ออกไปตอนนี้เหลืออะไรนะ1 4 5ปะ1 4 5นะครับโอเคครับต่อมาข้อที่2ครับขอไข่ประพจน์ครับ1ไม่เป็นสมาชิกของ B จริงปะใส่ปีกา1 คู่ใส่ปีกา1 คู่1มันไมใช่่จริไงหมพี่ไม่ใชใช่่แปลว่มาันเป็เนป็เทนสพี่อย่าเพิ่งใจเย็นมันเชื่อมด้วยหรือเนาะมันเชื่อมด้วยหรือเนาะงั้นแปลว่าเดี๋ยวเราต่อเขาบอกว่า B เป็นส่วนหนึ่งของ A จริงไหมถ้าเป็นสับเซตเราไมไม่่ต้องใส่ไมป่ีจการิงเลครยับก็ไม่จริงตอบเทสปะซึ่งถ้าเทสอันนี้มันเป็นอะไรจำนวนผิดปะผิดแน่นอนมันต้องคำตอบเป็นเทสไม่ใช่ขอไข่ไม่ใช่ขอไข่เพราะฉะนั้นตอนนี้เหลืออะไร1 กับ 5ครับทันนะต่อไปต่อถ้าอันนี้ไม่เท่ากับ1หมายถึงจำนวนสมาชิกนะไม่เท่ากับ1ผิดปะ NB เรามีกี่ตัวมีตัวเดียว NB เรามีตัวเดียวปะใช่ไงแต่นี่มันบอกว่าไม่ใช่แปลว่าอะไรเปิดด้วยท่าแล้วพังเลยไม่ต้องสนใจแล้วคำตอบที่ได้ต้องเป็นอะไรจริงแน่นอนทันไหมทกั็นไปพี่ทันพี่แล้วไงจบแค่นี้เลยเพราะฉะนั้นไอ้แต่จริงๆก้อนหลังก็ผิดด้วยเพราะว่าก้อนหลังมันไอ้นี่หนึ่งมันไม่ได้อยู่ในเซตของ A เนาะเพราะฉะนั้นก็ได้ตามนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบถูกครับเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยตอบข้อ5ครับโอเคครับเป็นโจทย์ที่ผสมเรื่องเซตกับตรรกศาสตร์ถือว่าเป็นข้อสอบที่ดีที่ประยุกต์รวมกันนะครับโอเค